ตอนมัธยมจะมีช่วงแบบช่วงดาร์กๆอยู่เหมือนกันไม่ค่อยมั่นใจตัวเองครับจริงป่าวแล้วแบบเล่นงานแสดงหรือว่าอยู่หน้าห้องอ่ะจะไม่ค่อยกล้าได้ทำการแสดงบ้างไหมหมายถึงว่าได้เล่นละครในโรงเรียนหรือว่ามีเพอร์ฟอร์มอะไรบ้างไหมช่วงมัธยมต้นเนี่ยจะไม่ค่อยเลยครับจะขี้อายมากๆอะไรอย่างนี้พูดหน้าชั้นผมไม่กล้าพูดเลยตอนนั้นคือร้องเพลงบ้างหรือยังถ้าร้องเองก็ร้องที่บ้านไม่กล้าร้องให้คนอื่นฟังอะไรอย่างนี้ตอนเรียนเพื่อนเยอะไหมเพื่อนเยอะไหมเป็นเด็กหลังห้องหรือว่าหน้าห้องเป็นหัวหน้าห้องแล้วกันหัวหน้าห้องเลยจริงป่ะเนี่ยเป็นหัวหน้าตอนเด็กเป็นหัวหน้าห้องบ่อยมากจนแบบจนมันมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าทุกคน expect เราอะแล้วเราก็เหมือนทำไม่ได้อย่างที่เขา expect กันอะไรครับในเรื่องของการเรียนเหรอเรื่องทุกอย่างเลยเรารู้สึกว่าเออมันแบบมันหนักไปอะสำหรับเราที่ทุกคนมาคาดหวังอะไรเขาเรียกว่าอยากเจือจางแล้วทำยังไงอยากหายไปเลยสมมติว่าถ้าเขาจะให้เป็นหัวหน้าห้องครับวันนี้จะเป็นตลอดเลยนะแต่จะมีช่วงนึงรู้สึกว่าไม่อยากเป็นละเวลาเลือกหัวหน้าห้องอ่ะก็ตั้งใจมาสายเนี่ยตั้งใจไม่มา มาไม่ทันอ่ะวันนี้มาไม่ทันเลยทำไมก่อนนะใช่เลือกไปเลยเลือกไปเลยไม่เอาเลย พอมาช่วงม.ปลายอ่ะเริ่มกลับมาเข้าที่อีกรอบนึง เริ่มกลับมาแบบทำนู่นทำนี่นั่นได้กลับมาเหมือนเดิมเลยความฝันคืออะไรฮะตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรเป็นนักบินอวกาศอยากเป็นนักบินอวกาศความฝันของเด็กผู้ชายหลายๆคนเลยจริงตอนนั้นจำได้ว่าดูแบบพวก Star Wars ดูอามาเกดอนครับชอบแนวไซไฟอย่างนี้ชอบแนวไซไฟเท่มากตอนนั้นเราไม่รู้ว่าขั้นตอนในการเป็นคืออะไรบ้างแค่อยากเป็นเฉยๆแต่ผมก็เป็นคนขี้เหอะพี่เหมือนประมาณว่าดูหนังเรื่องไหนแล้วอินอ่ะก็จะอยากเป็นอันนั้นครับก็ช่วงนั้นก็ดูอามาเกดอนอยากเป็นนักบินอวกาศช่วยโลกช่วยโลกแป๊บนึงปุ๊บมันมีเรื่องนี้ฮิตมัมมี่รีเทิร์นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากเป็นนักบนลังคดีอยากไปทะเลทรายอย่างนี้บ้างไปพีระมิดถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ